The Codex ในวันนี้จะเป็นข้อมูลของสถานที่ในจักรวาลของเลิฟคราฟครับซึ่งก่อนจะไปรับชมข้อมูลของสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปสรุปข้อมูลของ Nameless City นครไร้นามบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปข้อมูลที่เกี่ยวกับจักรวาลของเลิฟคราฟถ้าเดกอนเนี่ยเป็นเรื่องแรกในจักรวาลเลิฟคราฟแต่มันก็มีผู้อ่านบางท่านเหมือนกันครับที่ยกให้เดอะเนมเลสซิตี้หรือนครไร้นามเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆในจักรวาลคาทูลูแม้เราจะไม่รู้นะครับว่าเลิฟคราฟเนี่ยได้เริ่มเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ The Nameless City นั้นได้ถูกตีพิมพ์ในช่วงเดือนมกราคมปี1921หรือประมาณ3ปีหลังจากที่เดกอนได้ถูกตีพิมพ์ออกมาซึ่งแม้ Nameless City นี้จะเป็นเรื่องแรกๆในจักรวาลคาทูลูและแม้เลิฟคราฟจะรักเรื่องนี้มากก็ตามแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับวิบากกรรมครับเนื่องจากเหล่าบรรดาสำนักพิมพ์ต่างๆที่เลิฟคราฟไปเสนอเนี่ยเขาปฏิเสธครับแม้ผมจะไม่ทราบว่ามันมีสำนักพิมพ์กี่แห่งที่ปฏิเสธแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แค่1ที่แน่ๆมันเลยทำให้เลิฟคราฟเนี่ยต้องไปเสนอกับสำนักพิมพ์เล็กๆแทนมันก็เลยอาจจะทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่รู้จัก The Nameless City เท่าที่ควร The Nameless City ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันคือนครไร้ชื่อหรือไร้นามแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับในเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างมันไม่มีชื่อครับแม้แต่ตัวละครหลักเองเนี่ยก็ไม่มีเช่นกัน The Nameless City นั้นเป็นเรื่องของนักสำรวจคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ครับว่าเขาเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรแต่เขาเนี่ยรับบทเป็นผู้บรรยายในเรื่องนี้ต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่านักสำรวจแล้วกันนะครับนักสำรวจคนนี้ได้ตะเวนไปทั่วทะเลทรายที่อยู่ท่ามกลางคาบสมุทรอาหรับเพื่อที่จะไปหาซากปรักหักพังของเมืองไร้ชื่อแห่งหนึ่งจนกระทั่งเสียงลมได้พาเขาไปเจอกับซากเมืองโบราณแห่งหนึ่งกลางทะเลทรายเข้าตั้งแต่แรกเห็นครับนักสำรวจคนนี้เขาเชื่อว่าซากเมืองโบราณที่อยู่ตรงหน้าเขาคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดมันคือจุดหมายของการเดินทางเมืองที่สาบสูญไปในเรื่องเล่าและยังเป็นเมืองที่อับดุลอัลฮาเซตผู้แต่งหนังสือในโคโนมิคอนฝันถึงก่อนที่เขาจะเริ่มแต่งโครงกรที่อธิบายไม่ได้คนตายไม่อาจหลับไหลได้ชั่วนิรันดร์แม้แต่ความตายก็อาจต้องหายไปในเวลาชั่วกับชั่วกันซึ่งจากการที่นักสำรวจได้ตรวจสอบดูจากการแค่มองเพียงอย่างเดียวแล้วเขารู้ได้ทันทีครับว่าซากเมืองที่อยู่ตรงหน้าเขามันเก่าแก่มากเก่าแก่ซะยิ่งกว่าหินก้อนแรกที่สร้างเมืองเมมฟิสจะถูกวางหรืออิฐที่ใช้สร้างเมืองบาบิโลนจะถูกเผาซึ่งที่น่าแปลกก็คือแม้เมืองแห่งนี้มันจะเก่าขนาดนี้แต่มันก็ไม่มีร่องรอยของการแตะต้องเลยสักนิดเดียวครับเป็นเมืองที่ไม่มีแม้แต่ชื่อและร่องรอยของความรุ่งเรืองใดๆข้อมูลของเมืองนี้ที่นักสำรวจรู้เนี่ยคือชนเผ่าอาหรับพื้นเมืองที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกลัวแม้แต่จะพูดถึงมันนักสำรวจได้ลองตรวจสอบซากเมืองรอบๆดูครับและพบว่าด้านนอกนั้นไม่มีร่องรอยของงานแกะสลักหรือจารึกใดๆเลยที่บอกถึงประวัติข้อมูลของผู้สร้างเมืองแห่งนี้จนกระทั่งฟ้าเนี่ยมันเริ่มมืดเขาจึงตัดสินใจที่จะพอเท่านี้ก่อนแล้วค่อยมาสำรวจต่อในวันถัดไปซึ่งในตอนที่เขาจะไปพักนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดที่ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในการหลับไหลที่ไม่มีวันจบสิ้นท่ามกลางความร้อนของทะเลทรายภายใต้ดวงจันทร์ที่เย็นเยือกนักสำรวจเขารู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้จ้องมาที่เขาซึ่งมันทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวและเมื่อตอนที่เขาจ้องกลับไปที่มันนั้นความรู้สึกที่เหมือนกับชัยชนะในตอนที่เขาได้พบเมืองแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้หายไปจนหมดในวันถัดมานักสำรวจสังเกตว่าลมที่พัดมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันยังไม่สงบลงแต่เขาก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยทุกอย่างมันก็คงจะเงียบในเวลาถัดมานักสำรวจได้ไปพบกับช่องหน้าผาแห่งหนึ่งในบริเวณเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณรายชื่อแห่งนี้เมื่อเขาได้ลองเข้าไปสำรวจภายในช่องผาขนาดเล็กนั้นนักสำรวจก็ต้องพบกับความแปลกประหลาดในการออกแบบเพดานในนั้นเนี่ยมันเตี้ยเกินไปครับในตอนแรกนักสำรวจคิดว่าที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแท่นบูชาที่ถูกฝังอะไรประมาณนั้นแต่เมื่อเขาเข้าไปเรื่อยๆเมื่อนักสำรวจได้เห็นรายละเอียดและโครงสร้างมากขึ้นเขาจึงทราบว่าที่ที่เขาได้เข้ามานั้นมันคือสถานที่บูชาสำหรับพิธีกรรมอะไรสักอย่างแต่การออกแบบนั้นมันก็ยังคงแปลกเกินไปเพดานมันเตี้ยเกินกว่าที่คนจะใช้ได้เมื่อตอนที่เขาเข้าไปลึกเรื่อยๆนักสำรวจก็ได้พบกับบันไดพาลงไปยังด้านล่างทั้งชันและแคบซึ่งมันยิ่งทำให้เขาสงสัยว่ามนุษย์จะใช้สิ่งพวกนี้ได้ยังไงบันไดทางลงนั้นมันยาวมากจนเขาคิดว่ามันคงลงไปไม่สิ้นสุดแน่ๆแต่เมื่อผ่านไปพักใหญ่ๆเขาก็มาถึงด้านล่างจนได้นักสำรวจได้ลองเช็คนาฬิกาดูครับเพื่อดูว่าเวลาผ่านไปขนาดไหนแล้วผลปรากฏว่าเขาใช้เวลาลงบันไดนั้นถึง5ชั่วโมงเต็มๆและครบเพลิงที่เขานำมาด้วยนั้นก็ได้มอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มื่อเขาคลานไปเรื่อยๆนักสำรวจได้พบกับโถงขนาดใหญ่แต่มันก็ยังคงใหญ่ไม่พอที่จะทำให้เขาสามารถยืนหรือวิ่งได้ท่ามกลางความมืดมิดขณะที่นักสำรวจคลำหาทางไปต่อมือของเขาได้ไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างครับซึ่งภาพในหัวของเขาเนี่ยมันคือกล่องบางอย่างที่มีกระจกและไม้เป็นส่วนประกอบเมื่อไปต่อเรื่อยๆนักสำรวจสังเกตเห็นแสงที่ออกมาจากจุดที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ยิ่งเขาไปใกล้มากเท่าไหร่นักสำรวจก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเท่านั้นกล่องที่เขาสัมผัสโดนนั้นมันถูกทำด้วยไม้ขัดเงาอย่างประณีตด้านบนปิดด้วยกระจกหนาเมื่อนักสำรวจลองเพ่งมองใกล้ๆมันไม่ใช่กล่องครับหากแต่เป็นโลงศพต่างหากและภายในนั้นมันก็มีสิ่งที่ยากจะบรรยายใส่เอาไว้อยู่สิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์เลื้อยคลานที่สวมเครื่องนุ่งห่มที่ดูหรูหราแต่ก็ดูแปลกตาพร้อมกับเครื่องประดับทองและเพชรพลอยมากมายรวมถึงหินแวววาวที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักสำรวจคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ณเมืองไร้ชื่อแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณอาจจะตั้งแต่ช่วงที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปได้ไม่นานซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแต่นักสำรวจก็ต้องไปต่อเมื่อนักสำรวจตามแสงไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับห้องขนาดใหญ่ที่มีภาพวาดฝาผนังถูกวาดเอาไว้ทั่วห้องทั้งกำแพงเพดานภาพวาดที่บอกถึงประวัติศาสตร์ของนครไร้ชื่อแห่งนี้และสิ่งที่สร้างมันด้วยสิ่งมีชีวิตอัศจรรย์ที่คล้ายกับเสาโทเทมของเผ่าอินเดียหรือไม่ก็หมาป่าตัวเมย์แห่งโรมทุกสิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้คือหลักฐานของเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากซะยิ่งกว่าอียิปต์หรือแคลเดียในตอนแรกนักสำรวจเข้าใจถึงสาเหตุที่ว่าทำไมไม่มีมนุษย์ถูกกล่าวถึงเลยแต่สุดท้ายเขาก็ต้องคิดผิดในภาพฝาผนังส่วนสุดท้ายนั้นนักสำรวจได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ทำการชำแหละร่างกายของสิ่งที่ไม่เหมือนกับพวกมันและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมชาวอาหรับถึงกลัวนครไร้ชื่อแห่งนี้นักภายในแสงสว่างจ้านั้นเขามองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ขั้นบันไดเล็กๆที่อยู่ด้านล่างเหมือนกับบันไดที่เขาเพิ่งลงมาในตอนแรกเท่านั้นด้านข้างของเขาคือบานประตูขนาดใหญ่ที่ทำด้วยทองเหลืองถูกเปิดเอาไว้อยู่ซึ่งมันใหญ่และหนามากพอที่จะสามารถปิดกั้นแสงได้อย่างมิดชิดซึ่งด้านล่างนั้นนักสำรวจสังเกตเห็นหมอกเรืองแสงที่ปิดกั้นทางเอาไว้ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นนักสำรวจคิดว่าจุดที่เขาอยู่นะตอนนี้มันราวกับยอดเขาเอเวอเรสต์และภายใต้หมอกที่กำลังส่องแสงนั้นก็ราวกับสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกนักสำรวจได้ลองเดินไปตามบันไดด้านล่างดูและหลังจากที่เขาลงมาได้เพียงไม่กี่ก้าวนักสำรวจก็ได้มั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ท่ามกลางเขานั้นมันไม่ใช่เมฆหรือหมอกแต่เป็นความเกลียดชังของสิ่งมีชีวิตโบราณเมื่อวินาทีที่นักสำรวจได้เห็นมันเขาก็เข้าใจเสียงคล่ำครวญของลมที่เขาได้ยินมาตลอดมันคือเสียงของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ออกมาและกลับไปวนเวียนเป็นวัฏจักรยามค่ำคืนรูปร่างของสิ่งมีชีวิตประหลาดได้พุ่งเข้าไปหาแสงภายหลังประตูลมที่รุนแรงได้พัดให้เขาล้มและพยายามดึงเขาไปด้านล่างแต่นักสำรวจก็สามารถตะเกียกตะกายออกมาจากภายในนั้นได้เมื่อลมระลอกสุดท้ายได้เข้าไปประตูทองเหลืองก็ได้ปิดลงทิ้งให้นักสำรวจอยู่ในความมืดเพียงคนเดียวมีเรื่องเล่าว่าอับดุลอัลฮาเซตถูกกระสุนล่องหนกินเมื่อปี738นักสำรวจได้เทียบเขากับคนคนเดียวที่เขาพอจะนึกออกผู้ที่เห็นถงทางเดินที่น่าหวาดกลัวเหมือนกันกับเขาชายที่ถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆโดยสิ่งชีวิตไร้นามภายใต้เมืองไร้ชื่อภายในสายลมระลอกสุดท้ายนักสำรวจรู้สึกถึงความอาฆาตพยาบาทที่ผู้ไร้อำนาจมีต่อผู้แข็งแกร่งนั่นก็เป็นเรื่องราวของ The Nameless City นครไร้นามครับซึ่งสิ่งที่นักสำรวจหรือผู้บรรยายเห็นผมคิดว่ามันก็น่าจะคือนรกนั่นแหละครับเพราะในต้นฉบับภาษาอังกฤษเลิฟคราฟต์เขาใช้คำว่า Abyss ที่แปลได้ทั้งห้วงลึกหรือไม่ก็นรกแต่เขาก็ไม่ได้ใช้คำว่า Abyss เพียวๆครับแต่เขาจะใช้คำนำหน้าว่า luminous หรือไม่ก็ phosphorescent ซึ่งทั้งสองเนี่ยมันก็แปลได้ประมาณว่าส่องแสงเรืองแสงสรุปก็คือนักสำรวจเนี่ยได้ไปพบกับนรกส่องแสงที่ภายใต้เมืองไร้ชื่อแห่งนี้อาจจะเป็นนรกสำหรับมนุษย์แต่เป็นส่องสวรรค์ของพวกมันก็ได้ในเรื่อง The Nameless City นั้นมันก็เป็นเรื่องแรกครับที่เลิฟคราฟต์เนี่ยกล่าวถึงอับดุลอัลฮาเซตผู้เขียนคัมภีร์เนโครโนมิคอนที่ภายหลังเนี่ยจะถูกกล่าวถึงในงานเขียนอีกหลายงานเลยเช่น The FestivalThe Call of Cthulhu, The Case of Charles Dexter Ward, The Dunwich Horror หรือ The Howl ที่ผมได้ทำไปแล้วและอีกหลายเรื่องเลยซึ่งนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อ่านคิดว่า The Nameless City เนี่ยเป็นหนังสือเปิดจักรวาลคทูลูครับแต่ว่าใน The Nameless City นั้นเลิฟคราฟต์เนี่ยเขายังไม่บอกครับว่าอับดุลอัลฮาเซตเนี่ยคือผู้เขียนเนโครโนมิคอนเขาบอกแค่ว่าเป็นโครงกรที่อธิบายไม่ได้แค่นั้น
ส่วนพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเมืองไรชื่อนั้นก็เป็นตัวอะไรสักอย่างครับที่มีส่วนผสมของจระเข้แล้วก็แมวน้ำแต่ใบหน้าของพวกมันเนี่ยก็ไม่ใกล้เคียงกับสัตว์ทั้งสองอย่างเลยสักนิดมันมีเขาไม่ค่อยมีจมูกและกรามเนี่ยก็เหมือนกับอลิเกเตอร์มีใครสงสัยไหมครับว่าทำไมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้เนี่ยมันมาอยู่ในเมืองกลางทะเลทรายแบบนี้ได้ยังไงคำตอบง่ายครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตนครไร้น้ำนั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลนั่นเองและนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองไร้น้ำนี้เนี่ยต้องล่มสลายด้วยเมื่อไม่มีน้ำก็เกิดความโกลาหลสงครามแต่ในเมืองแห่งนี้เนี่ยมันก็มีคำทำนายด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือการขุดไปยังพื้นเบื้องล่างเพื่อไปพบกับโลกอื่นนั่นเองซึ่งเลิฟคราฟเนี่ยเขาก็เหมือนกับนักเขียนคนอื่นมากมายครับแรงบันดาลใจในการเขียน The Nameless City ของเลิฟคราฟนั้นเลิฟคราฟเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งครับซึ่งก็คือเรื่องสั้น The Probable Adventure of the Three Literary Men มันคือเรื่องสั้นแฟนตาซีในหนังสือ Book of Wonder ของลอร์ดดันเซนี่ถ้าผมพูดชื่อผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งมันเป็นประโยคที่อยู่ในเรื่องครับมันเป็นประโยคที่ว่า The Unreverberate Blackness of the Abyss แปลเป็นไทยก็ได้ความประมาณว่าความมืดมิดไร้เสียงสะท้อนของคุมนรกพอเริ่มขับเข้ามาเป็นแรงประดาใจเนี่ยพี่แกก็เล่นทำตรงกันข้ามของประโยคนี้ทุกอย่างเลยนะครับนรกที่ทั้งส่องแสงแถมยังมีเสียงอีกแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากหนังสือ Book of Wonder แล้วเลิฟคราฟต์เนี่ยเขายังได้แรงบันดาลใจมาจากสารานุกรมอังกฤษ Encyclopedia Britannica อีกด้วยครับมันคือสารานุกรมที่บรรจุความรู้ทั่วไปของประเทศอังกฤษครับซึ่งมันมีประมาณ15เล่มด้วยกันครับแต่บางแห่งก็บอกว่า18เล่มบางแห่งบอก24เล่มอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีกี่เล่มกันแน่แต่ที่แน่ๆคือมันมีเยอะนะครับซึ่งเลิฟคราฟต์เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเล่มที่9ครับแต่ส่วนมากแล้วเลิฟคราฟต์เนี่ยเขาเอามาจากความฝันด้วยเช่นกันครับแล้วค่อยมารวมกับสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปนอกจากนั้นใน The Nameless City เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องแรกๆครับที่เลิฟคราฟต์เนี่ยใช้เทคนิคการผสมรวมประวัติศาสตร์มาไว้ในเรื่องด้วยมันเลยทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจบรรยากาศภายในเรื่องได้ง่ายขึ้นครับอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกๆนะครับแม้เลิฟคราฟต์เขาจะยกให้ The Nameless City เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องโปรดของเขาแต่วิบากกรรมของนครไร้นามเนี่ยมันก็เยอะจริงๆครับเลิฟคราฟต์ถูกปฏิเสธจากหลายสำนักพิมพ์ที่เป็นมืออาชีพครับเช่น Fantasy Magazine หรือ Weird Tale ที่ถูกปฏิเสธถึง2ครั้งจนสำนักพิมพ์ Fantasy Fan เนี่ยได้รับเอาไว้ครับแต่ก็ดันโดนพับเก็บเอาไว้จนในตอนที่เลิฟคราฟต์ได้เสียชีวิตสำนักพิมพ์เวียดเทลเนี่ยจึงได้ทำการตีพิมพ์ The Nameless City ใหม่อีกครั้ง1ปีหลังจากที่เขาตายครับนั่นก็เป็นสรุปข้อมูลของ The Nameless City นครไร้นามครับบวกกับข้อมูลที่ผมหามาให้อีกนิดหน่อยเนื่องจากผมแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษครับมันเลยอาจจะมีบางจุดที่ฟังดูงงๆกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากหาเวอร์ชันภาษาไทยอ่านเนี่ยตอนนี้สำนักพิมพ์เวลามีหนังสือชื่อเสียงเพลียกจากคาทูลูอยู่ซึ่งเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น6เรื่องด้วยกันครับนั่นก็คือ Dagon The Nameless City นครไร้น้ำ La The Hound คือสุยาเดอะเฟสติวัลเสียงเพลียกจากคาทูลู The Call of Cthulhu แล้วก็เรื่องสยองของ Danish The Danisherer อันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะครับเพราะว่าการจะหาอ่านเรื่องของเลิฟคราฟต์ในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยมันยากมากๆครับนานๆทีจะมีคนทำซึ่งการอ่านออนไลน์ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายครับเนื่องจากเลิฟคราฟต์เนี่ยเขาใช้คำศัพท์ที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ยากผมเลยแนะนำครับว่าใครที่ชอบเลิฟคราฟต์เนี่ยก็ควรซื้อมาอ่านหรือจะซื้อมาเก็บก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าปกเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันย้ำอีกครั้งครับว่าแนะนำจริงๆหรือถ้าสำนักพิมพ์เวลาอยากสปอนเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ The Codex นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ The Codex ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right back.